ติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลศูนย์สนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศออสเตรเลียเมื่อพุทธศักราช2505พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ประทับอยู่นานถึง18วันเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรทุกภูมิภาคของประเทศที่มีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายอย่างทั่วถึงในครั้งนั้นได้ทรงเยือนกรุงแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียเป็นแห่งแรกก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปเมืองซิดนีย์เมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลและเมืองบริสเบนเมืองหลวงของรัฐควีนส์แลนด์ซึ่งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนเมืองหลวงทางภาคใต้คือเมืองเมลเบิร์นที่รัฐวิกตอเรียเมืองโฮบาร์ตที่รัฐแทสเมเนียและเมืองแอดิเลดที่รัฐออสเตรเลียใต้เมืองสุดท้ายที่เสด็จพระราชดำเนินไปประทับคือที่เมืองเพิร์ทเมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตกในแต่ละรัฐทั้งสองพระองค์ได้ทอดพระเนตรความแตกต่างของสภาพบ้านเมืองความก้าวหน้าในวิชาการด้านต่างๆและทรงทำความรู้จักกับประชาชนชาวออสเตรเลียอย่างทั่วถึงโดยมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนในทุกรัฐที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนและมาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างล้นหลามดังความตอนหนึ่งว่าทรงหวังว่าการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้จะทำให้ชาวออสเตรเลียรู้จักชาวไทยดีขึ้นและชาวไทยก็รู้จักชาวออสเตรเลียดีขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนโรงเรียนในร้อยดันทรูนทอดพระเนตรการสวนสนามและแปรขบวนและมีพระราชดำรัสชมนักเรียนในร้อยดันทรูนว่ามีระเบียบวินัยและผ่านการฝึกมาอย่างดีเยี่ยมพร้อมกันนี้ได้ทรงนำไมตรีจิตจากนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามาพระราชทานอีกด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลและทอดพระเนตรการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆของเด็กเล็กที่สถาบันวิจัยและค้นคว้าทางการแพทย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรเครื่องมือวิจัยเกี่ยวกับระบบประสาทวิทยาซึ่งขณะนั้นได้มีการคิดค้นการทำเข็มแก้วที่ใช้ในการผ่าตัดสมองเพื่อรักษาคนไข้ทางระบบประสาทเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนบริสเบนเมืองหลวงของรัฐควีนส์แลนด์ได้ทอดพระเนตรกิจการของวิทยาลัยการเกษตรแกตตันด้วยความสนพระราชหฤทัยทั้งด้านปศุสัตว์การเลี้ยงแกะการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมซึ่งให้น้ำนมได้มากถึงตัวละ30ลิตรต่อวันการทำการชลประทานส่งน้ำเข้าไปเลี้ยงแปลงหญ้าที่ปลูกสำหรับโคนมโดยเฉพาะรวมไปถึงการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดขณะที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนเมลเบิร์นเมืองหลวงของรัฐวิกตอเรียนั้นทางมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นได้จัดพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางกฎหมายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบขอบใจแก่ทางมหาวิทยาลัยและส่งเล่าถึงวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของไทยว่าเรามีเอกราช
มีภาษาของเราเองมีตัวหนังสือซึ่งคิดค้นขึ้นใช้เองและมีบทกฎหมายการปกครองของเราเองซึ่งได้ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนมา700กว่าปีแล้วคนไทยนั้นมีน้ำใจกว้างขวางพร้อมที่จะให้โอกาสผู้อื่นและฟังความคิดเห็นของเขาและส่งเน้นว่าการที่ทางมหาวิทยาลัยได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการให้เกียรติแก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถประสูติณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495ภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอประสูติได้4วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชหัตถเลขาโปรดให้สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าวัดบวรนิเวศวิหารทรงขนานพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพระองค์ใหญ่ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์บรมจักรยานิสรสันตติวงศ์เทเวศธรรมรงสุขบริบาลอภิคณูประการมหิตลาภูมิพลนเรศวรางกูลดุลยเดชกิตติสิริสมบูรณ์สว่างควัตบรมขัตติยราชกุมารครั้นเมื่อทรงเจริญพระชนมายุได้1เดือน18วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2495ณท้องพระโรงพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขอเชิญชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสมาชิกศิลปาชีพทั่วประเทศผลิตผลจากฟาร์มตัวอย่างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในราคาพิเศษระหว่างวันที่18กรกฎาคมถึง2สิงหาคมศุกร์นี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาณสวนอัมพรWe'll be right back.
สวัสดีค่ะช่วงนี้ชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่1 กรกฎาคมพุทธศักราช2552ค่ะ